ครับสวัสดีครับแล้วเราก็มาถึงตอนสุดท้ายของ Feel Watch นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะพาท่านทุกคนนะครับมารู้จักกับนาฬิกา Feel Watch นะครับที่เป็นไอคอนิกของเอเชียนะฮะก็คือไซโก้อัลพินิสต์นั่นเองครับผมครับก็มีประวัติยาวนานนะครับ เริ่มแรกก็ตั้งแต่ปี1959ครับคุณไพรัตน์นะครับก่อนเราเกิดเองนะ ใช่ครับฉลองครบรอบ60ปีไปเมื่อปี2021ครับคุณไพรัตน์ครับก็ฉลองครบ60ปีนะครับก็รีลอนช์เวอร์ชันแรกกลับมานะครับก็อยากให้ทุกท่านดูในสไลด์นะครับผมครับผมท่านสามารถจะดูคลิปตัวนี้นะครับจากไซโก้ได้นะครับเป็นไซโก้ไทยแลนด์บูติกนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้คือตัวที่เริ่มต้นเลยครับคุณไพรัตน์แต่เป็นรีเมคนะครับที่กลับมาทำใหม่นะครับก็คือหน้าตาดีไซน์มันไดออดดีไซน์นี่คือแบบดั้งเดิมดั้งเดิมแต่ว่าโอเคปรับโฉมให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่าอิเลเมนต์ก็คือตัวที่เป็นตัวหลักเวลาเนี่ยคือรีเฟอร์ตามแบบเดิมเลยครับนะครับก็จะเห็นว่ามีความมีเนื้อเรียกแหละเนื้อสัมผัสเป็นแซนเปเปอร์นิดนึงครับมีการขัดเงาในบางรุ่นนะครับทำให้ดูแล้วเห็นได้ชัดเจนไม่แย่งซีนกับอิเลเมนต์ของตัวส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ลูมเนี่ยมากันเต็มๆนะสีเขียวก็สวยมากสีเขียวน่าจะเป็นตัวที่มันนิยมภายหลังแล้วก็เลยเอามารีเมคนะคุณไปแล้วเริ่มต้นคงจะเป็นสีขาวสีดำที่เราเคยเห็นในรูปกันนะครับก็จะเป็นสีขาวสีดำเท่านั้นเองนะครับสีเขียวเพิ่งมาได้รับความนิยมในช่วงปีหลังๆนี่เองใช่ครับครับก็เรามาลองดูกันนะครับว่าประวัติของอัลพินิสต์นะครับก็ทุกท่านสามารถจะไปหาดูได้แต่เว็บไซต์อื่นแต่เราอยากจะให้ท่านดูว่าแล้วในวงการของไมโครแบรนด์เนี่ยครับมีคนกลับมาทำเอาพินิสกันใช่ครับผมงั้นคุณไปรับเชิญเลยครับที่จะเอามาให้ดูวันนี้เนี่ยครับก็คือแบรนด์เป็นแบรนด์ของจากจีนนะครับใน AliExpress นี่เองนะครับก็คือแบรนด์ Merker นะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาทำตัวโฮมาร์ชตัวนี้ออกมาเนี่ยสักของไซโก้อัลพินิสตัวนี้ออกมาเนี่ยสักประมาณไม่ถึงปีก่อนที่ไซโก้จะรีลอนช์ไอตัว Laurel Alpinist ตัวนี้ออกมานะครับก็คือผมได้มาตัวนี้นี่นั้นน่าจะปีประมาณปี2020นะครับซึ่งก็พอออกมาสักพักนึงก็หลังจากนั้นก็คือหายไปจากตลาดแล้วก็คือไม่สามารถซื้อได้อีก ก็เลยไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องกฎหมายหรือเปล่านะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยผมของไอตัวไมโครไอตัวโฮมาร์ชตัวนี้เนี่ยก็คือมาจากทางฝั่งอิตาลีนะครับอิตาลีเนี่ยเขามีกลุ่มที่ชอบนาฬิกาไซโก้แล้วก็ชื่นชอบนาฬิกาไซโก้อัลพินิสเนี่ยแล้วเขาก็เอาจับตัวนั้นมาขอให้ทางแบรนด์เมอร์เคอร์เนี่ยทำเป็นกลุ่มเฉพาะสักประมาณ50เรือนหรือประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมอร์เคอร์ก็ทำออกตามออกมาขายเลยนะครับซึ่งผมก็พอเห็นปุ๊บก็ไม่รอช้าเลยนะฮะก็ซื้อทันทีเลยเพราะว่าไปเห็นจากวิดีโอรีวิวจากของคุณเดฟนะฮะ Just the Watch นั่นเองซึ่งก็ค่อนข้างชอบมากนะครับเพราะว่าหน้าตามันก็คือเป๊ะเลยนะครับก๊อปเอาตัวไซโก้อัลพินิสมาเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดิซิสที่มีลายแบบในแบบไซโก้ลอเรลยุคเริ่มต้นเลยนะครับนะครับก็ขนาดอยู่ที่ประมาณ38นะครับแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือเขาไม่ได้ใส่ตะละหน้าต่างของที่เข้าไปนะครับแล้วก็ความหนานะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ10มิลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลักทูลักนี่อยู่ที่ประมาณ30 40 47นะครับ47ครับเรื่องจริงๆคือเวลาซื้อสีขาวแล้วคือเวลาอยากจะได้หน้าดำจริงๆเห็นตอนแรกเห็นสีดำก่อนแต่ว่าไปซื้อสีขาวไปซื้อสีขาวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือนาฬิกาเรามีสีดำเยอะๆแล้วก็เลยอยากจะลองสีขาวดูว่ามันสวยยังไงปรากฏว่าสีขาวก็สวยถูกใจนะครับแต่พอหลังจากนั้นจะกลับไปซื้อสีดำไม่มีขายแล้วถูกดึงออกจากเว็บไซต์ไปแล้วแบบศูนย์หายไปเลยครับแล้วก็สอบถามไปด้วยเขาบอกว่าไม่มีขายแล้วครับแล้วก็มีข่าวออกมาทันทีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนถึงจะมีข่าวว่าโอเคเอาไซโก้กำลังจะลอนไอตัวเอาพินิสตัวนี้ออกมาครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับซึ่งก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเป็นเรื่องทางกฎหมายจริงหรือเปล่าก็สงสัยจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คืออย่างนี้ครับนี่คือตัวออริจินอลจริงต้องขอบคุณนะครับข้อมูลจาก Von & Wall นะครับเขาได้ทำการเอานาฬิกาไซโก้รุ่นโรเรลเนี่ยครับมาให้เราดูกันนะครับจะเห็นได้เลยว่านี่คือตัวดั้งเดิมนะครับแต่ตัวที่กลับมาทำใหม่ในรุ่นครบรอบ60ปีเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นมีเท็กเจอร์มากขึ้นนะครับปรับโฉมให้ดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ตัวเคสตัวอะไรให้มันดูสวยงาม
มากขึ้นนั่นเองครับแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่มีแค่รุ่นนี้ครับปรากฏว่ามันมีรุ่นนี้ด้วยครับผมก็เลยอยากจะเอามาฝากให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับไม่ได้บอกว่าคืออะไรนะครับข้อมูลนี้สามารถให้ไปดูได้ในบอนวาวนะครับก็ไม่แตกไม่แปลกครับว่าทำไมนาฬิกาอัลเพนิสถึงได้ประสบความสำเร็จมากคุณเวลัสเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่สามารถใส่แทนนาฬิกาเดรสได้เลยนะครับใช่ยิ่งโดยยิ่งเฉพาะรุ่นหลังๆเนี่ยไซโก้อัลเพนิสรุ่นหลังๆเนี่ยก็คืออย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าสีสันหน้าตาของมันแล้วดีไซน์ของมันตัวเคสของมันเนี่ยครับมันเป็นออกไปทาง dress watch ใส่เพื่อความหรูหรามากกว่าใช่ครับก็นาฬิกาของอัลเพนิสนะครับก็มีการปรับปรุงมาจนถึงตัวหนึ่งที่ถือว่าได้รับการยอมรับที่สุดคือซีรีส์นี้ครับคือ V2016 นะครับก็คือ SPB159J นะครับตัวนี้ครับคุณเวลัสที่จะเป็นมีการปรับปรุงจนแบบมันอิ่มตัวแล้วนะครับกับเข็มคาซิโดที่เป็นเอกลักษณ์ของอัลเพนิสเองนะครับจะเรียกว่าเป็นสเนคเฮดก็ไม่ใช่จะเป็นจะว่ามันเป็นคาซิโดก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็มากับพื้นที่เป็นแมตนะครับไม่พอยังมีเท็กเจอร์ที่เป็นแซนด์เปเปอร์ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอินฟลูเอนซ์ให้กับนาฬิกาของ Pathfinder ของใช่นะครับใช่ Axios Pathfinder ก็จะมาหน้าปัดก็จะเป็นแซนด์เปเปอร์ใช่ครับผมซึ่งตัวนี้นะครับหลายๆคนก็บอกเลยครับว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดของไซโก้ถ้าในมุมของรักษาความเป็นฟิววอชนะครับแต่แน่นอนครับตัวที่ประสบความสำเร็จจนถึงชุดปัจจุบันนี้ก็คือซีรีส์ชุดนี้ครับผมนะฮะชุดนี้นะครับไม่รู้ว่าท่านเห็นที่หน้าจอไหมฮะตัวนี้3เรือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่พลิกโฉมเอาเพนิสไปเลยนะครับไปเป็นนาฬิกาสปอร์ตวอชไปเลยใช่ฮะใช่ต้องเรียกว่าเป็นสปอร์ตวอชไปแล้วครับครับผมครับแล้วนี่คือไอคอนิกนะครับแต่มีอีก1แบรนด์นะฮะที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ที่ของเราชาวเอเชียนะครับก็คือจากสิงคโปร์นะครับขออนุญาตเปิดที่เว็บไซต์ของเขานะครับนี่ครับ Border ครับ Border เนี่ยไม่ได้ทำแค่นาฬิกาดำน้ำนะครับขออนุญาตอันนี้นะครับนี่ครับนาฬิกาในซีรีส์ที่เป็นตัวนาฬิกาField Watch ของเขาเนี่ยก็มีอยู่2ตัวครับมีตัว Expedition นะครับกับอีกตัวนึงเวนเจอร์ใช่ครับนี่ครับเวนเจอร์ที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยผมจะเปิด Expedition นะฮะโอเคครับ Expedition ครับคุณไปรัดเป็นนาฬิกายังไงฮะเป็น Field Watch แต่เอาเม็ดมะยมใส่เข้าไป2ตัวก็คือสามารถปรับInternal Bezel ได้นะครับก็คือเอาเคสสไตล์ของนาฬิกาดำน้ำที่เราเรียกกันว่า Compressครับคอมเพรสเซอร์นะครับมาซูเปอร์คอมเพรสเซอร์มาครับโดยมีเม็ดมะยมอยู่2ตัวอยู่2ตำแหน่งนะครับที่ตำแหน่ง2นาฬิกากับ4นาฬิกาครับสาเหตุก็คือเพื่อว่าเอาเม็ดมะยมตัวนึงเนี่ยมาปรับสามารถหมุน internal bezel เพื่อปรับเวลาได้หรือดูหรือตั้งเวลาได้นั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่ dial design เนี่ยจะคงความเป็น field watch จ๋าๆไว้เลยนะครับเน้นเรื่องความเห็นชัดเจนนะครับของตัวเลขนะครับแล้วก็มีเวลาตั้งแต่1ถึง12แล้วก็13ถึง24อยู่ด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับ Expedition นะครับเพิ่มเติมนะครับก็มีบางรุ่นนะครับ Internal Rotor ก็เป็นคอมพาสเป็นเข็มทิศนะฮะแล้วก็ในเดียวกันก็มีบางรุ่นเคสเป็นไทเทเนียมด้วยใช่ๆครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสตีลนะครับต้องดูราคาดีๆนะแตกต่างกันนะฮะแต่อีกตัวนึงนะฮะที่เป็นราคาที่ย่อมเยานิดนึงนะครับก็คือ Venture ครับ Venture มี2แบบครับคุณเมรัตมีทั้งแบบเป็นออโต้แล้วก็เป็นควอตซ์ด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยออกมาเป็นควอตซ์ก่อนนะครับราคาถูกมากนะครับเป็นเครื่องเป็นเคสไทเทเนียมนะครับแล้วก็สายผ้านะครับสายไนโต้แต่ว่าราคาอยู่ที่100กว่าเหรียญเท่านั้นเองถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไม่เกิน200เหรียญนะครับซึ่งถูกมากมากนะครับถูกมากนะฮะก็มีซีรีส์ครบเลยนะครับเป็นแบบนาฬิกาฟิลจริงๆนะครับสามารถที่จะใช้ในการวัดกับเต้นของหัวใจก็ได้นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่น่าใส่ตรงที่ว่า1ราคาไม่แพงแล้วเป็นเคสไทเทเนียมนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปลุยป่าได้อย่างสบายใจแล้วก็สวยทันสมัยด้วยครับเนื่องจากว่าก็คือเคสดีไซน์ของมันเนี่ยเป็นการเอาเคสดีไซน์ที่เป็นลักษณะเป็นแองกูล่าเคสครับเชฟมานะครับก็คือเป็นเหลี่ยมๆนะครับนี่ฮะแล้วก็หน้าตาก็สวยงามนะครับครับก็เหมือนกับนาฬิกาเอาความรู้สึกของนาฬิกา traditional
หน้าปัดและสายของแคคคี้นะครับมารวมกับ Angular Case นะครับแล้วก็ออกมาเป็นนาฬิกา Boulder อย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็ Affordable จริงๆครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับนาฬิกาในกลุ่มนาฬิกา Free Watch นะครับทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดกันมาทุกตอนนะครับก็ขอสรุปอย่างนี้นะครับคุณวิรัตแน่นอนครับว่ามันมีอยู่10กว่ายี่ห้อที่ถือว่าเป็นไอคอนิกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้นะครับตัวที่พลาดไม่ได้เลยในสายเอเชียก็คือ Alpinist ที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็มีให้เลือกหลายรุ่นครับสวยงามนะครับใส่ในชีวิตประจำวันได้นะครับอย่างที่คุณไปรัฐบอกเป็นความนิยมแม้แต่ในประเทศในยุโรปก็สนใจและชอบมากนะครับก็จะบอกว่าถ้าจะซื้อนาฬิกาไซโก้สักเรือนที่ครอบจักรวาลก็อันนี้แหละครับผมก็ที่เขาเรียกว่า everyday watch ใส่ได้ทุกวันใช่ครับผมแล้วก็แน่นอนครับกับในสายของท็อปสุดของ Luxuries ของ Free Watch เลยก็คือ Explorer นะครับจนกลายเป็นที่นิยมของHallmark หลายแบรนด์นะครับที่เราพามาให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากแบรนด์ไมโครแบรนด์ของเอเชียเราอีกหลายๆยี่ห้อที่เราคุยกันอย่างเช่น Border เองก็ถือว่าเป็นงานคุณภาพนะครับครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับ AxiosC-Lord นี้เป็นต้นก็มีนาฬิกา Free Watch ที่สวยๆนะครับเราได้พูดให้ท่านฟังหลายเรื่องนะครับในเรื่องของลักคาแรคเตอร์ของนาฬิกา Free Watch นะครับว่าจะต้องมีเลข 1-24 นะครับความชัดเจนในการใช้งานดัลสีที่ใช้มักจะเป็นสีแมทนะครับหรือมันนั้นก็สร้างเอฟเฟคที่เป็นเอฟเฟคที่ตัดแสงสะท้อนอย่างเช่นการทำเป็นแบบแซนเปเปอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมและขนาดจะต้องกระทัดรัดไม่เกะกะไม่ใหญ่เถอะท่านะครับแล้วก็ทนทานการร้อยขูดขีดใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องกันน้ำเยอะแยะนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน100ถึง200เมตรแค่นั้นนะครับแม็กซิมัมนะครับบางแบรนด์50เมตรเองใช่นะครับผมโอเคครับก็ถ้าทุกท่านชอบโวลแคปกับนาฬิกาคำศัพท์เกี่ยวกับฮอลโลจีนะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักอีกนะครับคราวหน้านะครับเราคงจะต้องไปดูวงการการแข่งรถกันสักนิดนะแน่นอนตอนนี้มีหนังเกี่ยวกับการแข่งรถออกมาเยอะเลยครับผมคุณวิรัตนะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนาฬิกาในกลุ่ม Racing นะครับครับและพบกันในซีรีส์หน้านะครับก็คงจะเป็นไตรโลจีหรือจะเป็นควอดโลจีเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับผมครับครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ